ผมรู้สึกแย่มากครับผมเล่นเกมนี้จบไปแล้วแล้วโอเคผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเกมนี้เป็นผมไม่รู้จะอธิบายเรื่องจากตรงไหนดีผมเริ่มพูดไม่เป็นภาษาเลยครับผมขอโทษที่เริ่มคลิปอย่างนี้แต่ผมเสียใจจริงๆผมเล่นเกมนี้จบไปแล้วครับแล้วผมเรียกว่าไงดีโปรแกรมอัดมันมีปัญหาขึ้นมาซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ถึงผมเล่นใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิมมันสำคัญที่ความรู้สึกอารมณ์ระหว่างเล่นความหัวร้อนทุกอย่างมันทำให้เกมนี้ดูน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็อาจจะสนุกสำหรับคนดูแต่ว่าถ้าให้ผมไปเล่นด่านเดิมอีกรอบมันก็จะผ่านไปนิ่งๆเงียบๆอาจจะตายบ้างก็เฉยๆไม่หัวร้อนเพราะว่าผมรู้วิธีผ่านแล้วอะไรงี้ครับเพราะฉะนั้นผมคงย้อนกลับไปเล่นใหม่ให้ไม่ได้ผมจะมาฉากสู้บอสซึ่งเป็นลาสบอสของเกมซึ่งดูเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรามั้งเดาก็จะมีคนนึงที่เป็นแสงสว่างกับอีกคนนึงเป็นเงามืดก็คลิกเข้าไปครับฉากบอสก็จะเริ่มขึ้นซึ่งอารมณ์ของผมตอนนี้คือรู้สึกเหมือนทุกอย่างพังลงอ่ะผมทำสำเร็จแล้วผมฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาได้แล้วผมดีใจอยู่ประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็ระเบิดพังลงตุ้มโปรแกรมอัดขึ้นเออร์เลอร์แล้วผมต้องเล่นใหม่แล้วผมไม่ได้ดูชิบหายต้องกดปุ่มไปเลยที่ไม่ได้ดูเหรอขอโทษผมพูดอยู่ไงผมหลับตาพูดด้วยเมื่อกี้แบบกลางแขนกลางขาเอาดูดาวถูกด้วยผมมีบอลมีบอลบอลคืออะไรมีดวงในการสู้กับบอสขนาดไหนโอเคครับผมจะสู้บอสให้ผ่านแล้วมาดูฉากจบของเกมนี้กันผมคงย้อนกลับไปเล่นให้ดูทั้งหมดไม่ได้แต่ผมอย่างน้อยก็ผมทำเท่าที่ผมทำได้ครับก็คือการเล่นฉากจบให้ดูและนี่คือลาสบอสก็คือต้องเดาตอบคำถามให้ถูกถึง11ข้อแล้วเราก็จะผ่านผมตายเยอะมากเลยนะคราวที่แล้วซึ่งผมก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะเล่นได้ผ่านเหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าแล้วผมไม่อยากเล่นใหม่ด้วยไม่ใช่มั่นใจเลยแหละมั่นใจว่าไม่ผ่านรอบนี้เชื่อไหมล่ะโอ้ช้ามากครับง่ายมากอะตอนแรกเพิ่งรู้ว่ามันง่ายขนาดนี้อันไหนวะซ้ายบ้างน่าจะเป็นอันซ้ายเมื่อกี้ไม่ได้จำผมไม่ค่อยมีสมาธิเล่นเท่าไหร่เลยอะรู้สึกสิ้นหวังมากกว่าไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดอะถูกด้วยแฮะเดาถูกอีกอะโอเคผมจะตั้งใจเล่นละเหมือนกับเอาเมล็ดพันธุ์บางอย่างมาฝังให้เราเรื่อยๆครับเราต้องเดาให้ถูกว่าไพ่ไปอยู่ตรงไหนนะไพ่ที่มีเงาของผู้หญิงอยู่ขวาครับไม่ใช่เดาอ่ะตอนแรกๆใช้เซนต์ตอนหลังใช้การสังเกตดิตอนหลังใช้การเดาอาจจะพูดติดๆขัดๆหรือว่าไม่เป็นภาษาก็ยังไงขอโทษนะครับตอนนี้สติไม่เต็มร้อยมากอ่ะคือเฟลมากอ่ะรู้สึกเฟลสุดๆครับคนมาดูคลิปก็ไอ้ห่านี่มันบ่นแล้วเนี่ยขอโทษกลางแขน2ข้างแล้วข่อยห้างซ้ายสุดโอเคครับข้อที่4ป่ะ4หรือ3วะไม่รู้แหละตอบไปก่อนแล้วกันปิ้งปองเย้ก็ถ้าเราตอบผิดจอมันจะซ่าขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเราตายตอบผิดได้ประมาณ3หรือ4รอบนี่แหละผมจำไม่ได้นะแต่พยายามจะผิดเลยดีกว่าหลังๆผิดรัวๆแน่มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเว้ยไพ่สับมาซ้ายทำไมมันดูชิวๆว่าตอนผมเล่นมาหัวร้อนมากเลยตอนนั้นมันดูยากตอนแรกมันดูยากมากเลยเว้ยผมเล่นประมาณ1ชั่วโมง18นาทีกว่าจะมาถึงตรงนี้ไงมันจะทำให้ผมหัวร้อนแล้วก็เล่นไม่ผ่านบอสมั้งจริงตอนนี้มันดูง่ายมากเลยฮะตอบถูกรัวๆเลยโอ้ยถ้าม่านแคบลงนะครับสังเกตเป็นมือข้างเดียวแล้วก็ไขว่ห้างอันที่3ชัวร์ไม่3ก้านสุดท้ายแต่ผมว่าน่าจะเป็นไม่3ก้านที่2แต่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละผิดแฮะอันที่2บ้าเอ้ยโอ้อันแรกป่ะถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นอันแรกติ้งดองนี่ไงผมผิดไปข้อนึงเห็นมั้ยมันซ่าขึ้นมาแล้วครับไม่เป็นไรเราต้องผ่านให้ได้ในรอบแรกผมคงไม่ได้อาจย้อนกลับไปเล่นสเตจ2 3ได้แต่ผมอย่างน้อยผมอยากให้ดูด่านบอสแล้วกันนะนี่คือทั้งหมดที่ผมทำได้ข่อยห้างแล้วมีแขนข้างเดียวโอเคอันนี้เลยมันเป็นด่านที่ต้องจดจำครับคือรอบแรกหัวร้อนมากไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรนะโอเคตอบถูกรัวๆตอนทีนี้กี่ข้อแล้วไม่ได้นับละไปเรื่อยๆแล้วกันดูไม่มีความหวังไงไม่รู้แค่คำว่าไปเรื่อยๆน่าจะจำหน่อยว่ามีกี่ข้อโอเคครับกลางไปตรงกลางปิ้งปองเย้ yeah! ไปดูง่ายยังวะนี่ตอนนี้ผมใจเย็นกว่าคราวที่แล้ววะเอาทำไมคุณพ่อมันเป็นลูกคนรูปหัวเป็นการ์ดคุณแม่ไม่ใช่เหรอวะ
รวนแล้วเกมเอารูปหมด2คนเลยเฮ้ยเอ๊ผ่านแล้วเหรอยังไม่ผ่านอีกเกม่านครับม่านเป็นเถาวัลย์ซึ่งเป็นลูกโค้งอันไหนวะน่าจะอันนี้มากกว่าไม่ใช่อันท้ายสุดถ้าไม่ใช่อันนี้ก็คืออันท้ายสุดครับแต่ผมต้องเดาอันนี้แหละถูกอีกแล้วโอ้จะมีใครเห็นอยากเห็นฉากตายไหมจริงฉากตายไม่น่าตื่นเต้นหรอกครับก็แค่จอซ่าซ่าซ่าขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสีแดงแผลแดงแบบที่มันซ่าเดี๋ยวนะขอใช้สมาธิก่อนกลางไวไปไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางโอเคครับน่าจะผ่านแล้วมั้งปิ้งปองไงล่ะตอบถูกอีกแล้วมันเหมือนหิ่งห้อย2ตัวเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่แสงสว่างกับเงามืดจริงๆนะเนี่ยรูปหัวหมดหรือยังวะยังมีอีกเหรอคืออะไรวะเยอะจังไม่ทันอ่ะดอกไม้อะไรวะเนี่ยอันที่ไม่มีดอกไม้แต่ว่าซ้ายสุดแล้วกันไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดครับข้อนี้แต่ผมดูไม่ทันจริงว่ามันเร็วเกินไปถูกอีกแล้วอ่ะคืออะไรวะดวงดีโคตรเอาใจผมเหรอไม่แต่มันดูตอบมาหลายข้อมากแล้วนะยังไม่หมดอีกเหรอยังมีอีกว่ะหูเร็วมากน่าจะอันแรกปะผมเดาว่าผิดน่าจะเป็นอันแรกลองดูครับปั๊บผิดแฮะอันสุดท้ายโถ่เอ้ยอีกข้อเดียวขอตอบถูกหน่อยซ่าจอเริ่มซ่าแล้วครับทีโอเคสมาธิไม่ทันว่ะมือข้างเดียวอ่ะมือข้างเดียวแต่อันไหนล่ะแม่งเอ้ยไม่มือข้างเดียวทุกอันเลยอ่ะหาน่าจะเป็นดอกไม้ปะน่าจะเป็นดอกไม้ปะถูกด้วยเย้เค้เอาอ่ะรูปหัวหนูรูปหัวหนูสิอ้าให้หนูผ่านได้แล้วนะหนูขี้เกียจเล่นละโอ้ขนาดสู้บอสยังสร้างความหงุดหงิดขวาแน่เลยเดาว่าขวานะมันแอบเอามาไว้ตรงขวาแน่ๆครับปึ๊บนี่แหละปิ้งปองผิดเฮ้ยผิดไม่ได้แล้วนะรอบนี้แม่งเฉยเลยหูซ่าเต็มแล้วครับจะตายแล้วเนี่ยไม่ตายดิหูไม่ทันอ่ะเร็วเกินเป็นที่มันมีน่าจะเป็นมือข้างเดียวอ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายแน่ๆอันนี้แน่ๆอันนี้แน่ๆปึ๊บถูกสิผิดเหรอตายไม่ผ่านเฉยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างน้อยก็เหมือนโชว์ฉากตายครับตายจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมผมตอบมาหลายข้อมากเลยมันไม่ผ่านวะเป็นต้นไม้ที่มีโค้งอันไหนวะชิบเป่งแล้วมี2อันเลยต้นไม้อันนี้มั้งไม่อันนี้กันที่3อ่ะแต่น่าจะเป็นอันนี้ถูกด้วยดีมากไอ้ผมจำได้ว่าคราวที่แล้วผมตอบไป11ข้อไม่ใช่หรอวะทำไมมันให้ตอบเยอะจังอ่ะรอบเมื่อกี้คืองงไม่มีทางผ่านเหรอโอเควนไปกลับมาอันกลางเอาไม่โดนกดตรงกลางปิ้งปองเย่20นับเลขด้วยคราวนี้แต่ผมมั่นใจว่าคราวที่แล้วตอบเกิน10ข้อนะทำไมไม่ผ่านวะหรือว่ามันนับสะสมไปเรื่อยๆวะเป็นสแตมป์เซเว่นอะไรอย่างงี้เหรอปิ้งปองเรื่อยๆครับโหชูแขน2ข้างข่อยห้างแขน2ข้างข่อยห้างอันนี้แหละอันนี้แน่ๆมาปิ้งปอง30เย่โอเคผมเริ่มอารมณ์ดีขึ้นแล้วจากต้นพาร์ทที่เฟลๆเหมือนกับว่าอย่างน้อยผมก็ได้เริ่มลงมือทำใหม่มันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้แต่ผมเสียดายมากเลยนะอันไหนวะเนี่ยไอ้ห่าอันกลางแน่นอนเดาถูกเลยฮะเท่าไหร่เนี่ย3หรือ40วะน่าจะ40นะผมมันยากมากโอเคตอบถูก4ผิด0มั้งช่างมันเถอะมันนับไปเรื่อยๆอ่ะสุ่มๆไปว่ามาดอกไม้ที่มันเป็นโค้งๆหน่อยอันไหนวะไม่มั่นใจเลยอันนี้บอกว่าหรือไม่ก็อันสุดท้ายอ่ะถ้าจะเดาอันนี้แล้วกันแอดอันสุดท้ายเหรอโอ้อันแรกแม่งเอ้ยพลาดไม่ดอกโอ้โหการ์ดสลับกันอย่างนี้น่าจะเป็นอันขวาสุดแน่ๆเดาผิดอ่ะอันแรกแม่งเอ้ยหลงกลอีกแล้วผิด2แล้วเนี่ยคืออะไรวะโอเคครับเป็นแบบมือเดียวมีดอกไม้ด้วยน่าจะเป็นอันซ้ายสุดมั้งผมคิดว่าอันซ้ายสุดแม่งตาต้องเร็วมากอะครับใครจะเล่นผ่านนะ
เอาผิดเหรออันสามเหรออันสุดท้ายว่ะหูอันนี้แม่งนี่ก็เดอะฟาสต์8เกินไม่ไพ่ไม่ไพ่ทันอ่ะถูกเฉยอย่างนี้ถูกคืองงบอกเดอะฟาสต์8แม่งเดาถูกเอาไว้เรื่อยๆอะตึง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 เพลงแม่งแบบล่าเริงแต่หัวร้อนชูแขน2ข้างครับชูแขน2ข้างน่าจะเป็นอันนี้นะไม่อันนี้กันแรกอ่ะน่าจะอันนี้แหละนะถูกด้วยยังไงล่ะอัจฉริยะดูไม่ทันเลยเงาใหม่อีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีดอกไม้ป่ะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะขวาดิขวา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 สุดทันไหมเนี่ยวิ่งไม่ทันกดไม่ทันอ่ะไม่ไปแล้วอ่ะโอ้วิ่งไม่ทันขวาสุดถูกด้วยคืออ๋อต้องเอาอันนี้ไปตรงกลางดูง่ายที่สุดเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งสังเกตเหมือนกันเล่นผ่านได้ไงรอบที่แล้วน่าจะเป็นดอกไม้ขวาสุดเมื่อกี้เราไปกดไม่ทันครับจริงๆเราตอบถูกนะข้อเมื่อกี้ไอ้ก่อนตายเอาใหม่อันนี้แหละถูกต้องแย่เงาเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเวลาเราจะดูเล่นผ้าม่านเพิ่งเข้าใจทริคกันเนี่ยแล้วคราวที่เราเล่นผ่านไม่เข้าใจทริคด้วยนะสุดยอดไปละโอเคครับปึ๊บไพ่อยู่ใบแรกใบแรกปึ้มโอเค20ผ่านสิวะต้องผ่านคุณแม่มารูปหัวเราทำไมเนี่ยหูฟังก็ติดดับๆโอเคลองส่องไว้ปึ๊บชูแขน2ข้างแล้วคอยห้างอันนี้เลยปึ๊บกดเข้าไปปิ้งปองเอากดไม่ได้เหรอคืออะไรเอ้าอ้าวข้อแรกเหรองานตะงันขวาน่าจะขวานะถ้าผมดูไม่ผิดขวาผิดอีกแล้วอ่ะโอ้โหรัวๆเลย2ข้อแล้วเล่นไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวผ่านอีซี่ไปไม้ที่เป็นโค้งวนๆไปเลยซ้ายซ้ายกดเข้าไปนี่แน่ติ้งดองแรกเป็น9 9แล้ว2ข้อมาต้นไม้ขึ้นต้นเล็กด้วยมีต้นเดียวต้นนี้แหละต้นนี้แหละนะ10 10ข้อแล้วผ่านยังผ่านอีกเหรอเฮ้ยมาต้นไม้อีกแล้ว11ผ่านยัง11แล้วนะผ่านเถอะโอ้ยตรงกลางเป็น12ผิดโถ่ย11ก็ยังไม่ผ่านเหรออย่าอย่าแย่งหนูไม่อย่าเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดกำลังแย่งชิงเราไปครับแล้วตอนนี้ก็กำลังฉีกร่างหนูวิองออกเป็นชิ้นๆอย่าดึงหนูสิคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างก็แตกกระจายออกไปทั้งสองฝั่งครับโอ้และนี่ก็เข้าสู่ฉากจบของเกมนี้ครับผมต้องขออภัยที่ข้ามมา2สเตจไม่ดิข้ามมาสเตจกว่าแต่อย่างน้อยผมก็อยากจะให้รู้ว่าผมเล่นเกมนี้จบจริงๆผมไม่ได้เลือกไปก่อนกลางคันคงค้างคาสำหรับคนที่ติดตามมาเอามันอาจจะมีคนติดตามน้อยกว่าเกมอื่นก็จริงครับแต่ผมก็ไม่อยากทิ้งคนที่อยากจะดูผมเล่นไปจริงๆนะผมทำได้เท่านี้ครับเท่าที่เห็นตรงนี้ก็มีคุณแม่นอนอยู่แล้วก็เจ้าหมาน้อยแล้วก็คุณพ่อที่เหมือนกับดูเป็นหุ่นเชิดเลยเราก็จะไปต่อครับก้าวสุริอิสรภาพหนูมีองค์รอบที่แล้วตรงนี้ผมสะดุ้งเลยเว้ยสะดุ้งแบบตกใจแบบเฮ้ออะไรเนี่ยแต่รอบนี้ดูไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่าดูอยู่แล้วแย่จัง
เป็นเหตุผลที่ผมไม่อยากย้อนกลับไปเล่นด้วยครับด่านหัวร้อนผมหัวร้อนมากมายเลยตกผมบ่นไปเยอะมากอ่ะแบบมันมาเล่นใหม่ก็ไม่ได้อารมณ์แล้วครับนะแย่จังอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นเอากลับมาไม่ได้แล้วตอนนี้หนูวิองก็กำลังออกมาสู่ข้างนอกครับอิสรภาพแต่ว่าไม่นะหนูมีองค์ล้มลงที่ขอบเหวแล้วทำไมค้านไปอย่างนั้นล่ะไม่หยุดค้านหยุดล่วงไปแล้วก็ลองนึกถึงฉากแรกครับฉากเริ่มต้นที่มีซากปรักหักพังแล้วผมก็บอกว่าเหมือนเราล่วงลงมาจากข้างบนเลยซึ่งตอนนี้หนูมีองค์ก็ล่วงลงมาครับล่วงลงไปข้างล่างซึ่งเป็นเหวที่ลึกมากครับไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนกันแน่โอเคแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาถึงตรงนี้นะครับใครที่ดูเกมนี้มาถึงตรงนี้ได้ผมว่าอึดพอสมควรแหละเพราะเกมมันไม่ค่อยได้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็อาจจะน่าเบื่อในหลายหลายจุดเลยครับมันไม่ใช่เกมที่แคสให้สนุกมันคือเกมแคสให้กดดันตึงเครียดนะผมทำยังไงก็ไม่สามารถทำให้สนุกได้แย่จังโอเคครับตอนนี้เครดิตก็จะจบลงแล้วดูซิว่าหนูมีองค์จะล่วงไปที่ไหนแล้วจะเป็นยังไงบ้างจริงผมชอบสไตล์เขาเรียกอะไรวะกราฟิกของเกมนี้นะเหมือนเป็นแบบภาพวาดอะครับมันดูอาร์ตอาร์ตดีแล้วก็น่ารักเรียกว่าไงดีวะจะน่ารักก็ไม่ใช่ช่างมันเถอะอธิบายไม่ถูกครับตอนนี้ความรู้สึกนี่ไงและฉากเริ่มก็คือฉากจบของเกมนั่นเองที่เราล่วงลงมามาโผล่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้จะมีชิ้นส่วนความทรงจำอยู่ครับถ้าผมเล่นจบรอบแรกนะและนี่ก็คือชิ้นส่วนความทรงจำที่เราได้มาตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นการทดลองของคุณพ่อแล้วนั่นเองเหมือนกับว่าคุณพ่อทำงานอย่างบ้าคลั่งนะครับสังเกตได้จากหนวดแล้วก็ชุดที่เปื้อนแบบเปื้อนนะครับแสดงว่าทำงานมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้พักเลยเหมือนกับคนอดหลับอดนอนทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็เหมือนกับตัวทดลองที่ล้มเหลวนอนกองๆอยู่ครับคุณพ่อพยายามจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าในเรื่องของเกมนี้จริงๆเป็นยังไงกันแน่แต่ว่ามีน้องมาคอมเมนต์สปอยผมก็พยายามอ่านข้ามๆแล้วก็ไม่เชื่อครับคนไหนคอมเมนต์สปอยนี่เคืองมากคือแบบไม่รู้จะด่ายังไงเลยอยากจะด่าเหลือเกินจะสปอยหาจะสปอยหาอะไรก็ไม่รู้ครับคือแบบนะไม่ได้อยากรู้ไงอยากรู้ด้วยตัวเองเว้ยไม่ได้อยากรู้เนื้อเรื่องย่อนี่ก็คือความทรงจำอีกอันนึงที่เราได้มาหลังจบเกมนะครับก็สำหรับเกมนี้ผมอาจจะหลุดพูดคำหยาบไปเยอะแยะมากเลยนะครับเพราะว่าเกมมันถูกสร้างมาให้งั้นแหละไม่มีใครเล่นผ่านโดยที่มันมีความสุขหรอกเว้ยแม่งแบบก่อนจะผ่านมันก็ต้องหงุดหงิดกันบ้างซึ่งมันก็เป็นไปตามอารมณ์ที่เล่นในเกมนี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ